ลับมาในช่วงที่3ของรายการร้อยข่าวยามเย็นครับมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงสงกรานต์ถ้าใครยังไม่มีของฝากวันนี้คุณหนิงมีของฝากสงกรานต์ครับค่ะเป็นของฝากที่น่าจะทำให้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะชื่นชอบนะคะเพราะว่าเป็นของที่มีดูมีคุณค่าแล้วก็มีลวดลายที่เป็นสิริมงคลด้วยค่ะสร้อยข้อมือโกลด์สตาร์นะคะมี2ลายด้วยกันค่ะมีทั้งลายพระสังฆกระจายแล้วก็ลายเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักได้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะสร้อยข้อมือโกลด์สตาร์นั้นเป็นไทเทเนียมนะคะทนต่อการกัดกร่อนรักษาความเงางามได้อย่างถาวรไม่ลอกไม่ดำใครที่แพ้เครื่องประดับที่เป็นโลหะก็สามารถสวมใส่ได้อย่างไม่ระคายเคืองนะคะสร้อยข้อมือโกลด์สตาร์ปกติ1ชุดนั้นราคา 4,000 บาทค่ะแต่ตอนนี้1ชุดขายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะ1ชุดก็จะมีสร้อยข้อมือที่เป็นรูปไทกวนอิม1เส้นแล้วก็รูปพระสังฆกระจาย1เส้นค่ะและสำหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะเขาก็จะจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าอันนี้ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะก็จะมีของแถมให้เป็นจี้รูปกวนอิมหรือว่าจี้รูปสังฆกระจายมูลค่า800บาทฟรีค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษอีกนะคะลดราคาให้อีก100บาทค่ะจนถึงวันที่15เมษายนนี้นะคะเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ค่ะจากราคา 1,990 บาทก็จะเหลือ 1,890 บาทนะคะ022779696 022779696ค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ SMS นั่งอ่านกันอยู่ระหว่างช่วงพักเคารพธงชาติครับตอนนี้ก็เข้ามาเกินความคาดหมายแล้วนะแต่ว่ายังไม่พอนะคุณต้นก็ต้องอีกครับเพราะว่าแปลกเหมือนกันส่งเข้ามาเนี่ยยังไม่มีใครด่าว่าเราเลยอ่ะคุณต้นคือพอเชิญท่านก็ไม่ส่งพอไม่เชิญท่านก็ด่าเราทุกวันอาจจะเหมือนแมวมั้ยผมมีจดเบอร์ไว้เลยนะดึงหางเนี่ยเขาจะไปข้างหน้าถ้าดันหน้าเขาจะไปข้างหลังใช่ไหมผมมีจดเบอร์ไว้เลยว่าใครที่ส่งเข้ามาชยันโตเราบ่อยๆแล้วผมก็ดีใจที่ท่านดูเราวันนี้ผมเชิญให้ท่านส่งเข้ามาว่าคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกแล้วชีวิตท่านดีอย่างไรเพราะเรารู้ว่าท่านชอบเขาท่านเป็นเสื้อแดงซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดขอให้ท่านช่วยบอกเรา3คนดีว่าทำไมท่านถึงชอบผ่านไปแล้ว600กว่าความเห็นยังไม่มีเลยครับแต่มีความเห็นอยู่ความเห็นหนึ่งผมมองในแง่ดีผมเป็นคนมองโลกสวยงามก็อาจจะแปลว่าก็ยังหาข้อดีไม่ได้จากรัฐบาลนี้ในการส่งมาเช่นเดียวกับการที่จะแถลงข่าวผลงาน1ปีของรัฐบาลซึ่งยังหาผลงานไม่ได้ผ่านไปปีครึ่งจะ2ปีก็ยังไม่แถลงผลงานเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับนั่นแปลว่าที่คุณรักที่เขาชอบที่เขาเลือก15ล้านเสียงเลือกเพราะหาข้อดีไม่ได้เหรออาจารย์กบก็บางคนนะในเมื่อเอาดีไม่ได้แล้วก็เอาทั้งชั่วไปเลยก็แล้วกันแต่ผมชอบข้อความคุณคนนี้มากเลยฮะส่งมาตอน 5:28 นาที49วินาทีนะครับวันนี้มีข่าวเฉลิมไหมบอกด้วยจะได้ทานข้าวให้เสร็จก่อนดูนะดูนะ 17:28 นาที49วิ 5:28 พอ 5:43 อีก15นาทีต่อมาแกส่งมาเลยในที่สุดข่าวเฉลิมก็มาแล้วข้าวแทบพุ่งออกจากปากผมถือว่าเป็นความผิดของเราเนี่ยที่เราไม่ได้บอกท่านก่อนว่าจะมีข่าวคุณเฉลิมขออภัยเดี๋ยวสัญญาสัญญาคราวหน้าเนี่ยจะไม่ถ้าจะมีข่าวยิ่งรักนะครับหรือว่าเปรตเหลิมเนี่ยออกเราจะเตือนก่อนหรือว่าจะเร่งให้พวกท่านเนี่ยรับประทานข้าวให้เสร็จครับเตือนอีกทีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะคนเสื้อแดงครับครับผมขอละครับท่าน3บาทเองครับช่วยบอกเราทีหรือเอาส่งจดหมายมาเก็บตังค์ที่บูสกายก็ได้ผมจ่ายให้ข้อความหนึ่ง3บาทเนี่ยคุณ ชีวิตดีขึ้นอย่างไร หลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีซื้อข้าวถูกลงไหมราคายางดีขึ้นไหมราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นไหมค่าครองชีพถูกลงไหมและคุณที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงชีวิตคุณดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรี4:42123ปกติเราต้องได้สักพันกว่าวันนี้เกือบครึ่งแต่ยังไม่ถึงครึ่งกระหน่ำกันก็หน่อยผมสัญญาผมอ่านทุกอันครับยังมีเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับก็ส่งกันมารวมทั้งส่ง4642123แล้วอย่าลืมกดเบอร์ข้างๆมานะครับ023080555น้องๆ นั่งรอโทรศัพท์อยู่สำหรับสินค้าต่างๆที่มีคุณภาพของ Blue Sky ครับที่บอกหายไปหมดเนี่ยนะขายหมดแล้วเขาเหรอกระฟงกาแฟถั่วเธอเนี่ยก็เขารู้ว่าชีวิตจะเป็นหนี้ไปอีกอย่างน้อย50ปีเขาก็บอกว่าต้องซื้อสินค้ามีคุณภาพราคาถูก
จาก Blue Sky จะได้เหลือเงินเอาไว้ไปให้รัฐบาลถลุงใช้นี่เดี๋ยวอย่าบอกว่าหมดเดี๋ยวจะไม่โทรมาไม่ของตรงนี้หมดของเขากำลังเข้ามาอีกเออเขาสั่งสต็อกสำรองเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวข้างหน้าไปเนี่ยข้าวจะยากหมากจะแพงนะคะเพราะฉะนั้น Blue Sky ก็จะเตรียมสินค้าคุณภาพดีราคาถูกเอาไว้3080555502ค่ะ3080555call center 15คู่สายรอรับสายคุณอยู่นะคะแล้วก็รวมถึง SMS คุณสามารถส่งเข้ามาได้เดี๋ยวจะสรุปความแบบนี้นะคะถ้าวันนี้ไม่มีข้อความของคนที่ติดตามรายการของเราชื่นชมชยันโตเรามาทุกวันแต่ถ้าวันนี้ไม่มีข้อความของคุณขึ้นมาแสดงว่าคุณไม่สามารถหาข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวนั่นแปลว่าคุณรักรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลแต่รักด้วยอะไรอันนี้ไม่ทราบค่ะซึ่งก็จะแม่นเหมือนกันนะคุณฟังประกาศสงกรานต์ปีนี้นิดหนึ่งผมไม่ได้อ่านทั้งหมดจะอ่านตอนท้ายครับประกาศของสงกรานต์เนี่ยก็มีทุกปีใช่ไหมปีนี้เขาลงท้ายว่าคนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้นเพราะกันดารอาหารบ้างจะฉิบหายเป็นอันมากแลอันนี้ภาษาจริงๆของประกาศสงกรานต์ปีนี้ผมว่าก็คงจะจริงแล้วครับคุณต้นถึงได้ไม่มี SMS ส่งมาเลยจริงๆถ้านางสงกรานต์ปีนี้ไม่ต้องประกาศงี้หรอกไอ้ความฉิบหายนี่ผมว่ามันเกิดมาเป็นปีภาษาเขาจริงๆผมไม่ได้พูดเองนะลองถามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูสิครับนี่อาจจะมีมากกว่านี้คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้นเพราะกันดารอาหารบ้างจะฉิบหายเป็นอันมากแลแต่ถ้านักร้องคนนี้ร้องบ่อยๆเรือก็หายเหมือนกันนะเรือหายเหมือนกันนะผมยังงงกับข่าวที่เมื่อวานเราอ่านแล้วงงกับตงงงเดี๋ยวนิ่งก็อธิบายอย่างนี้ค่ะคือคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะที่ไปมีการไปยื่นคำร้องกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้คุณสมชายแสวงการสวสรรหาได้มีการไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้กับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแล้วปรากฏว่าศาลท่านก็รับคำร้องไว้พิจารณาแต่ปรากฏว่าหลังจากศาลท่านรับคำร้องไว้พิจารณาค่ะหลังผ่านวาระที่1ไปมีการตั้งคณะกรรมการคุณเรืองไกรมองว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีการส่งส.ส.เข้าไปร่วมสังฆกรรมในคณะกรรมการเท่ากับว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าศาลได้มีการรับคำร้องเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยไปยื่นร้องกับศาลรัฐธรรมนูญค่ะให้มีการยุบพรรคประชาธิปัตย์ข้อหาที่ส่งส.ส.11คนไปเข้าร่วมในคณะกรรมการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะนี่คือที่มาที่ไปประมาณอย่างนั้นน่ะอย่างที่เราว่ากันน่ะเออชาติมันเถอะเรือหายไปเป็นลำๆแล้วนี่นะประเทศชาติไม่ได้เจริญขึ้นหรอกเพราะเรื่องพวกนี้หยุมหยิมหยุมหยิมพวกนี้ก็คือหาเรื่องขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ไปกด ATM จากนายไงนี่นักวิชาเกินนักวิชาการขอใครนะฮะคุณอะไรเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.วรพลพรหมมิกบุตรครับนักวิชาการเพื่อประชาธิแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดงสรุปง่ายๆก็ไปหนุนเรื่องอะไรทำไมอ่ะเขาทำลิเกอะไรเนี่ยไปยื่นหนังสือสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550รายมาตราต่อประธานรัฐสภาโถผ่านไปแล้วครับวาระหนึ่งถ้าจะรับทรัพย์ถ้าจะรับเงินถ้าจะไถตังช้าไปหน่อยแล้วท่านนี่เขาเอารูปนี้จะไปกด ATM ไงแต่ ATM ปิดแล้วปิดแล้วคือไปสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านสั้นๆแค่นี้คนเสื้อแดงเร็วๆรีบๆบอกมาผมเบื่อแล้วเดี๋ยววันหลังไม่ให้ส่งแล้วนะนี่เออวันนี้วันเดียวนะวันพรุ่งนี้คัดออกหมดนะไม่รีบส่งไม่ส่งนะคราวนี้มาดูทางด้านของเวทีแนวหน้าฟอรัมกันบ้างครั้งนี้ค่ะแนวหน้าฟอรัมมีการจัดเวทีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนหรือเพื่อใครค่ะมีท่านหนึ่งนะคะ อาจารย์เจิมพลเอ้ยขออภัยเจิมศักดิ์ปิ่นทองแม่นั่งเจอกันทุกวันเนี่ยดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะผมนึกว่าคนใหม่อดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะท่านก็ไปร่วมเสวนาด้วยท่านได้ตีแผ่ค่ะว่ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยถ้าดูให้ดีๆนะคะมีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมด4มาตราที่เกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการลดบทบาทอำนาจของประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายบริหารด้วยนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่มอำนาจของประชาชนพร้อมกับยกตัวอย่างการเลือกตั้งหรือว่าการแต่งตั้งสว.โดยให้เหตุผลว่าการแต่งตั้งสว.เป็นการหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารแล้วถ้าหากว่าแก้ให้สว.มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวก็ไม่ต่างไปกับการเลือกตั้งส.ส.อบต.หรืออบจ.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็จะถูกครอบงำจากอำนาจของรัฐซึ่งก็จะเป็นสภาทาสหรือว่าเผด็จการระบบรัฐสภาค่ะอาจารย์กบเริ่มไหลเข้ามาแล้วครับเริ่มไหลแล้วครับแต่ไม่รู้จะตอบยังไงไหนๆเขาบอกรัฐบาลนี้ผมได้จ่ายเงินค่าโรงพยาบาล30 บาทครับขออภัยครับ
รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไม่เก็บแม้แต่บาทเดียวถกกันด้วยเหตุด้วยผลท่านว่าดีก็แปลว่าท่านไม่ควรจะต้องเสียแม้แต่บาทเดียวตอนนี้ท่านดีใจที่ท่านเสียเพิ่มอีก30บาทนะแต่คนนี้อีกครับอันนี้ผมไม่กล้าตอบจริงไม่รู้จะหาเหตุผลไงดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นเพราะตำรวจจราจรไม่จับมีบัตรนปช.แดงอุดรแต่ผมถือว่านี่เป็นความจริงคือถ้ามีบัตรนปช.เนี่ยคุณสามารถมีอภิสิทธิ์แต่คนที่อภิสิทธิ์นี่มีอภิสิทธิ์นะมีอภิสิทธิ์ในการทำผิดกฎหมายเพราะว่าตำรวจจะเกรงกลัวจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยกระเสือกกระสนไปทำบัตรนปช.แต่ก็ต้องถามว่าเอ๊ะและประชาชนเนี่ยจะต้องมีบัตรนปช.เท่านั้นเหรอจึงจะได้รับอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายเช่นนี้และการที่คุณมีบัตรนปช.คุณภูมิใจนักเหรอในการที่ทำผิดกฎหมายแล้วมีคนไม่จับคุณโอ้อันนี้ชัดครับอันนี้ชัดก็ดีกว่าดีแต่พูดแล้วทำไม่ได้อันนี้แหละเป็นวาทกรรมผมอยากจะได้อย่างนี้จริงๆอันนี้โอเคนะคือเราจะได้รู้ไงครับว่าสิ่งที่เราพูดไปทุกวันเนี่ยว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนหนี้ให้ประเทศ50ปีรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำโครงการรับจำนำข้าวขัดทุนมโหฬารครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศจนทำให้เวียดนามเขมรพม่าขายข้าวได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พวกท่านในสายตาเห็นว่าเขาทำได้คือเราจะได้รู้ไงครับว่าต่อในนี้นักการเมืองที่จะมาได้เสียงส่วนใหญ่ของประเทศข้อที่1เข้ามาจะต้องก่อหนี้กู้เยอะๆ100ปีกู้เยอะๆข้อที่2ต้องโกหกว่าตัวเองเป็นคนใช้หนี้และข้อที่3จะต้องรับจำนำข้าวจนประเทศเพื่อนบ้านค้าขายได้มากกว่านี้เราถึงจะเลือกอันนี้ประชาธิปัตย์จำเอาไว้นะครับครับฝากเลยท่านเดินผิดทางแล้วถ้าท่านอยากจะได้อย่างนี้ท่านต้องทำตัวแบบนี้นี่เนี่ยผมอยากจะได้ข้อความอย่างนี้ก็แปลว่าท่านพอใจกับรัฐบาลที่สร้างหนี้ให้เราอีก50ปีกับการได้รถไฟซึ่งอาจจะหมดอายุภายในไม่กี่10ปีแต่ว่าจะต้องใช้หนี้ไปถึงลูกถึงหลานรวมกระทั่งถึงคุณชอบรัฐบาลที่มีผลงานอาจจะมากมายจนกระทั่ง1ปีมาตั้งนานแล้วยังไม่สามารถแถลงผลงาน1ปีว่ามีอะไรดีบ้างได้ครับทีนี้ผมฝากคำถามนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าข่าวต่อไปยาวๆเลยท่านครับดีแต่พูดแล้วทำให้ได้ท่านบอกว่าดีกว่าดีแต่พูดแล้วทำไม่ได้ผมฝากคำถามนิดเดียวโทรกันด้วยเหตุด้วยผลช่วยส่งมาผมเห็นเบอร์ท่านแล้วแล้วทำไมถึงต้องกู้50ปีในเมื่อมีวิธีที่ไม่ต้องกู้และเป็นหนี้ช่วยตอบแค่นี้เองแล้วก็ต้องตอบด้วยนะถ้าใครไปดูรายการสายล่อฟ้าเมื่อวานทักษิณชินวัตรก็พูดไว้เองนะในช่วงก่อนหน้านี้ว่าไม่ต้องกู้ก็สามารถทำได้และทักษิณก็บอกเองว่าไม่ชอบกู้เพราะไม่อยากเป็นหนี้แต่มาวันนี้เมื่อวานนี้เองมาโพสต์ Facebook กลับกรอกเป็นไม้หลักปักขี้เลนบอกว่าต้องกู้ต้องเป็นหนี้ประเทศชาติถึงเจริญคุณต้องการอดีตนายกนักโทษที่กลับกรอกพูดวันนี้พรุ่งนี้พลิกลิ้นเป็นอีกอย่างคนอย่างนี้เชื่อใจได้หรือครับนะถกกันด้วยเหตุด้วยผลครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเถียงท่านไม่เถียงละท่านชอบเราก็ชอบด้วยแต่อย่างน้อยฮะขอบคุณนะครับที่ส่งคำSMS ที่สุภาพมาให้เราทราบว่าความคิดเห็นที่แตกต่างคืออะไรผมว่านี่คือสิ่งที่ประชาธิปไตยเนี่ยทำให้เราสามารถพูดคุยกันได้ครับใช่นี่คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะกับการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างคราวนี้มากันที่เรื่องของชายชุดดำกันหน่อยค่ะวันนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าคดีของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะมีคุณสมชายแสวงการสว.สรรหาเป็นประธานค่ะได้มีการแถลงข่าวสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมด้วยนะคะซึ่งโดยสรุปค่ะเรียนขออนุญาตใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะทำให้เราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานกว่า100ปากของอนุกรรมธิการนะคะซึ่งผลการศึกษาได้ข้อสรุปใน4ประเด็นค่ะคือ1อะไรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงโดยประเด็นนี้อนุกรรมธิการเห็นว่าเหตุการณ์ทางการเมือง10เมษายนนั้นไม่ได้เกิดจากการเริ่มต้นโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ2ค่ะในเรื่องของขอบเขตความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวอนุกรรมธิการมองว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะการชุมนุมของกลุ่มนปช.ในขณะนั้นในตอนแรกมีการชุมนุมอยู่ที่แค่บริเวณแยกผ่านฟ้าแต่ภายหลังก็เลยมาที่ถนนราชดำเนินจนมีการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ค่ะ3ค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายชุดดำค่ะจากหลักฐานซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่อนุกรรมธิการได้รับนั้นปรากฏภาพชายชุดดำได้เข้ามาทำงานร่วมกับกลุ่มนปช.อีกทั้งยังมีพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านระบุว่ามีรถตู้ขับมาส่งชายชุดดำจ
จากนั้นกลุ่มชายชุดดำก็ได้เดินเข้าไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งขณะนั้นมีนักข่าวอิสระจากต่างประเทศสามารถบันทึกภาพเอาไว้แต่ก็ถูกชายชุดดำกลุ่มดังกล่าวใช้ปืนจี้หัวและยึดกล้องที่บันทึกภาพไปดังนั้นเมื่อมีบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคนจึงเชื่อได้ว่าชายชุดดำมีส่วนร่วมในการใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารโดยอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มนปช.ค่ะและประเด็นที่4ความคืบหน้าการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าอนุกรรมาธิการเห็นว่าในวันเกิดเหตุนั้นมีผู้ที่เก็บกระเดื่องระเบิดชนิด M67 2ลูกซึ่งถูกคว้างมาจากบ้านซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างสตรีวิทยาซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มนปช.มีการชุมนุมแต่ DSI กลับไม่ดำเนินการสอบสวนค่ะดังนั้นทางอนุกรรมาธิการจึงเห็นว่าทาง DSI มีการดำเนินการที่ล่าช้าทั้งที่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณสมชายแสวงการสวสรรหาซึ่งเป็นประธานในการประชุมอนุกรรมาธิการในครั้งนี้ค่ะสรุปเบื้องต้น อนุกรรมาธิการก็จะได้นำรายงานเสนอต่อกรรมาธิการนะครับเพื่อเสนอต่อสภานะครับแล้วก็อยากฝากเป็นข้อสังเกตให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่โดยตรงนะครับได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมเองที่เสียชีวิตพลเรือนเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตที่เกิดเหตุอย่างตรงไปตรงมานะครับอนุกรรมาธิการอยากผลักดันให้มีการหาข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ทราบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการดำเนินการข้ามขั้นไปสู่การนิรโทษกรรมเราจำเป็นต้องหาความจริงให้ปรากฏก็ยืนยันว่าเราจะใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับดำเนินการต่ออย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมมากที่สุดนะครับผมเพิ่งรู้นะคุณหนิงว่าการที่คุณทักษิณเขาเฟซบุ๊กถี่แล้วกันช่วงนี้เป็นเพราะว่ากลัวไม่ได้กู้เงิน2ล้านล้านคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาออกมาแฉแล้วนะครับบอกว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง700,000 ล้านตอนนี้เนี่ยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสารภาพเองนะว่าจะส่งกลับไปให้สภาพัฒน์พิจารณาความคุ้ม คุณอภิสิทธิ์บอกดีตาสว่างเสียบ้างถ้าพิจารณาแล้วไม่คุ้มก็อย่ากู้2ล้านล้านไม่ต้องกู้จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้5ล้านล้านขอความกรุณาเป็นหนี้เจ้าพระคุณบุญคุณท่วมหัวตาสว่างเสียทีเถิดอย่ากู้เลยไอ้ขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนร้อยเข้าเอาเข้าสภาหรือไงกินยาย้อนสอนกันเลยคนพวกนี้คนเสื้อแดงครับคุณดูนะครับเขาออกพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบวกดอกเบี้ยเป็น5ล้านล้านใช้หนี้กัน8ล้านชั่วโคตรในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งคุณเองก็ไม่ได้ขึ้นผมกล้าท้าพนันเลย15ล้านคนขึ้นซะล้านคนแล้วเพิ่งจะมาบอกว่าโครงการยังไม่ได้ศึกษาว่าคุ้มหรือไม่คุณคิดเอาก็แล้วกันว่าคนอย่างนี้เรียกว่าอะไรโดยตำบลสันดานเลยครับลองฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ดูครับตัวเลขทั้งหมดที่เราใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดก็มาจากรัฐบาลเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็อย่าพยายามเบี่ยงเบนประเด็นเลยครับแต่รู้สึกว่าเป็นห่วงเหลือเกินว่าจะไม่ได้กู้ครับคงเป็นห่วงว่าจะไม่ได้กู้มั้งครับไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องตั้งหน้าตั้งตากู้นะฮะทั้งที่โครงการก็ยังไม่พร้อมหน่วยงานเขาก็ยอมรับกันเองว่าไม่พร้อมจะต้องมีการทบทวนและต้องส่งกลับไปให้สภาพัฒน์ก็มีแต่คุณทักษิณเนี่ยแหละครับที่จะต้องกู้ให้ได้ชอบกู้แล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นมั้งครับผมว่าต้องไปติดตามตรวจสอบโครงการกันอีกทีนึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทั้งหมดประมาณ700,000 กว่าล้านจาก2ล้านล้านนะถ้าเกิดตรงนี้ทบทวนหมดไม่พร้อมเนี่ยผมก็มองไม่เห็นเลยครับว่าเหตุผลที่ต้องไปกู้2ล้านล้านเนี่ยมันก็ไม่มีครับคือเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นนะครับถอนไปเราก็จะขอบคุณนะครับแปลว่าก็เห็นว่าดอกเบี้ย3ล้านล้านท่วมต้น2ล้านรวมเป็น5ล้านเนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆขาดทุนกำไรช่างมันทำไปก่อนแล้วค่อยเอามาเข้าสภาพัฒน์ก็ได้หรือแต่มันทุเรศอ่ะคือมันทุเรศอย่างเดียวคุณหนิงเอาเงินมา2ล้านคุณหนิงบอกทำอะไรเดี๋ยวผมทำรถไฟให้ที่ไปหน้าบ้านเลยรอคุณหนิงบอกไม่อยากให้แต่ผมบังคับอ่ะเอามา2ล้านพอวางลงไปปั๊บ2ล้านอยู่นี่ครับคุณผู้ชมคุณหนิงนั่งมองตาละห้อยปิดๆผมบอกอ้อขอโทษทีรถไฟไม่คุ้มแต่เดี๋ยวจะไปหาอะไรมาทำแต่2ล้านนี้ขอก่อนนะโจรน่ะยังไงอย่างนั้นอ่ะโจรจริงๆโจรเอาเงินมาก่อนน่ะโจราธิปไตยเลยครับตอนนี้ไอ้ที่คนเสื้อแดงเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยถกกับผมหน่อยสิว่าเรียกว่าประชาธิปไตยหรือโจราธิปไตยปล้นชาติปล้นแผ่นดินนะเนี่ยมีเหตุผลนะแล้วผมทำการบ้านนะ
คนเสื้อแดงต้องทำการบ้านนะอย่าให้เหมือนคนนี้นะใช่จะพูดอะไรจะบอกอะไรทุกอย่างต้องทำการบ้านและข้อมูลต้องแน่นโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นกระบอกเสียงของหน่วยงานนั้นๆ นะคะแต่คนคนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ทำการบ้านพูดไปเนี่ยตามสคริปต์ไม่ต่างอะไรจากนายกเลยนะคะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัตรค่ะรองโฆษกของรัฐบาลเขาอะนะคะวันนี้คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์ค่ะออกมาตอบโต้คุณหมวดเจี๊ยบนี่แหละนะคะที่คุณหมวดเจี๊ยบมาบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าทำเป็นไม่ยอมรับว่าจะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงไปถึงหนองคายทั้งที่มีการระบุเอาไว้ในเอกสารอย่างชัดเจนคุณบุญยอดบอกว่าอันนี้สะท้อนอย่างชัดเจนค่ะว่าคุณหมวดเจี๊ยบคุณไม่ทำการบ้านเลยเพราะว่าในเอกสารเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าระยะที่1จะเป็นเส้นทางแค่กรุงเทพโคราชเท่านั้นส่วนกรุงเทพหนองคายเป็นขั้นที่2แล้วก็จะไม่ได้สร้างจากเงินกู้2ล้านล้านที่คุณกำลังจะออกกฎหมายกู้เงินด้วยคุณทำการบ้านหรือเปล่าคุณออกมาตอบโต้แบบนี้โดยกรณีนี้ค่ะคุณชัชชาติสิริพันธ์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับแล้วและก็ที่สำคัญคือคนไทยอาจจะไม่ได้รถไฟความเร็วสูงเลยแม้แต่เส้นทางเดียวทางที่รัฐบาลนั้นก็โฆษณาชวนเชื่อไปเรียบร้อยแต่ที่คุณต้นบอกค่ะว่าคุณชัชชาติได้ส่งเรื่องนี้กลับไปให้กับสภาพัฒน์พิจารณาในเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นอยากให้หมวดเจี๊ยบไปสอบถามคุณยิ่งลักษณ์กันดูว่าเหตุใดรัฐบาลจึงฉีก MOU ที่ไทยทำร่วมกับจีนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงทิ้งนะคะและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่นายหลี่เค่อเฉียงนายกจีนโทรศัพท์สายตรงถึงคุณยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะนอกจากนั้นคุณบุญยอดยังตอบโต้คุณพร้อมพงษ์ด้วยที่กล่าวหาประชาธิปัตย์ว่าเผด็จการเสียงข้างน้อยเพิ่งเคยได้ยินเผด็จการเสียงข้างน้อย คุณพร้อมพงษ์คุณไปจูนเครื่องใหม่นะหรือไปฉีดโบท็อกใหม่ก็ได้ถ้าทางมันอาจจะไปกระทบกับสมองอะไรก็แล้วแต่สมองตึงล่องตึงไปหมดแล้วไงคุณหนิงขำมาถูกแล้ว คือมันสมเพชจนขำครับคุณผู้ชมต้องใช้คำนี้รัฐบาลมีเสียงสนับสนุน300เสียง เรียกว่าเสียงข้างมากใครหีดบอกว่าเผด็จการเสียงข้างน้อยขอโทษนะครับภาษาชาวบ้านบอกพวกคุณน่ะไม่ทำงานขี้เกียจสันหลังยาวปล่อยให้สภาล่มจนไม่อาจใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายที่พวกคุณจะโกงชาติได้ง่ายแล้วมีหน้ามาด่าคนอื่นบอกเผด็จการเสียงข้างน้อยไม่ด้านบ้างเหรอครับคุณพร้อมพงแล้วพูดถึงการบ้านปั๊บผมก็ต้องของขึ้นทุกทีเป็นครูสอนหนังสือการบ้าน1ปีไม่ส่งอย่ามาขอเรื่องอื่น1ปีส่งก่อนที่ปิดประชุมไปแล้วจะต้องไปรอสมัยหน้าบรรจุเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้หรือว่าละหน้าจะมามั่วๆอะไรนะยัดพรบกู้อีก5ล้าน8ล้านอีกเราจะรู้ได้ยังไงเพราะเผด็จการเสียงข้างมากแต่ผมสงสัยเรื่องเดียวพี่บุญยอดรู้ได้ไงว่าหมวดเจี๊ยบเขาไม่ค่อยทำการบ้านไม่ใช่การบ้านคุณต้นไม่อาจจะดูจากหน้าตาไม่ค่อยอิ่มเอิบคุณต้นคิดอะไรอ่ะแต่นายกนี่เอาคุณผู้ชมพฤติกรรมต่อไปนี้เทียบกันนะครับกับพฤติกรรมของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีการแถลงจากนายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกบอกว่ากรณีที่รัฐบาลจะเตรียมแจกแผ่นพับชี้แจงการลงทุน2ล้านล้านบวกดอกเบี้ยเป็นหนี้ไปอีก800ชั่วโคตร5ล้านล้านบาทว่าให้รีบทำการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงเงินกู้มาลงทุนด่วนว่ามีประโยชน์สร้างรายได้อย่างไรประชาชนใช้งานโครงการต่างๆได้ประโยชน์อะไรบ้างโดยการชี้แจงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประชาคมนะครับว่ารัฐจะทำเพื่อให้ประชาชนมั่นใจโดยจะเริ่มดำเนินชี้แจงทั้งการเดินสายปลาสายโดยข้าราชการรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสรุปว่าง่ายๆคุณสุรนันท์เลขาเนี่ยออกมาบอกว่านายกให้รีบทำการประชาสัมพันธ์ด่วนว่าโครงการโกงชาติ5ล้านล้านล้านบาทจะได้อะไรโดยถือเป็นสัญญาประชาคมคือสัญญากับผู้คนเลยใช่ไหมอาจารย์กบสัญญาประชาคมอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์ไฟใต้ล่ะครับผมจำได้แม่นเลยว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศนโยบายวันที่เข้ามารับตำแหน่งว่าจะทำให้เหตุการณ์ภาคใต้สงบอย่างรวดเร็วค่ะไอ้นั่นน่ะยิ่งกว่าสัญญาประชาคมเพราะคน15ล้านเสียงเลือกคุณมาเขาก็หวังว่าจะให้คุณทำแล้ววันนี้รองผู้ว่ายะลาตายแล้วหน้าที่ของคุณนี่กระดี้กระดาเพื่อมาแจกแผ่นพับชี้แจงโครงการกินบ้านเมือง5ล้านล้านบาทเดี๋ยวก็หาว่าผมดุอีกนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าดีแต่พูดหรือเปล่าเหมือนที่คุณเมื่อสักครู่นี้เขา SMS มาบอกว่าก็ดีแต่รัฐบาลที่ดีแต่พูดแล้วก็ทำไม่ได้อันนี้มีหลายเรื่องนะจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่ดีแต่พูดแล้วก็ทำไม่ได้แถมทำให้สถานการณ์มันแย่แล้วก็เลวร้ายลงไปอีกสำหรับประเทศไทยคือดีแต่พูดเนี่ยมันต้องพูดดีๆ ดีแต่พูดคือแปลว่าพูดดีแต่ทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงแปลให้ดีๆนะครับดีแต่พูดก็คือพูดดีไงพูดเวลาพูดดีพูดดูดีอันนี้คุณจะว่าเขาดีแต่พูดก็แต่คุณยิ่งลักษณ์นี่พูดก็พูดไม่ดี
ทำก็ทำไม่เป็นใจก็ดำแล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรนี่ก็อยากจะเตือนว่าถ้ารัฐบาลขยันในเรื่องอื่นๆนะในเรื่องเดียวกับที่จะแจกแผ่นพับ1ล้านล้านหรือว่าสารเสวนาในการแก้รัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าประเทศชาติจะเจริญเนี่ยช่วยไปขยันในเรื่องของการแก้ไฟแล้งไฟไหม้ไฟใต้น้ำแล้งนะครับเรื่องราวต่างๆที่ควรจะต้องทำของแพงน้ำมันแพงเนี่ยขยันเช่นเดียวกันรวมกระทั่งถึงส่งกันบ้านได้ด้วยเนี่ยนะฮะก็ควรจะเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วยังจะถามเนี่ยไอ้แผ่นพับ1ล้านฉบับเนี่ยถ้าเอาเงินของพรรคเพื่อไทยทำเองเนี่ยยอมถ้าเอาเงินผมเนี่ยผมไม่ยอมนะครับเพราะว่ามันโกหกอ่ะนี่รัฐมนตรีชัดชาตินี่ตอนนี้งานเข้าเยอะนะคุณหนิงนี่คุณต้นอันนี้มันเป็นการยืนยันชัดเจนเลยว่านอกจากคุณจะพูดไม่ดีทำไม่ได้คุณยังสับสนในตัวเองนะ เพราะว่าวันนี้วันนี้ครม.อนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คันกรอบวงเงิน 13,000 กว่าล้านบาทเพราะเหตุผลว่าอยากให้ประชาชนหันมาใช้รถบริการรถสาธารณะกันเพิ่มมากขึ้น และให้โครงการรถคันแรกอ่ะ และอันเนี้ยมันขัดแย้งกันไหมอ่ะแล้วรถไฟอ่ะแล้วรถไฟอ่ะนี่เขาครบแล้วนะรัฐบาลนี้เขาเรียกว่ารถไฟเรือเมลิเกตำรวจรถไฟไปแล้ว2ล้านล้านนี่เรือเมรถเมมาแล้วลิเกก็มีนายกตำรวจเหลิมไงครบยังรถไฟเรือเมลิเกตำรวจเชื่อไม่ได้กระทรวงแรงงานเลิกจ้างคือมีเสียงเขาแต่ผมขี้เกียจฟังโกหกอ่ะแล้วรถคันแรกเสียภาษี 90,000 กว่าล้านนี่อนุมัติให้ซื้อรถเมล์อีก 10,000 กว่าล้านคนเสื้อแดงครับวันนี้ผมถามนึงรีบช่วยส่งมาหน่อยชีวิตท่านดีขึ้นอย่างไรเร็วอยากอ่านครึ่งชั่วโมงอยากอ่านแล้วเร็วๆอยากรู้อยากรู้นะค่ะกระทรวงแรงงานเผย3เดือนที่ผ่านมาเลิกจ้าง 3,000 คนนะนะแค่นี้นั่นแหละชีวิตดีขึ้นตอนคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกอ่ะอันนี้ค่ะอีกเรื่องนึงก็กับทางด้านของแพทย์ชนบทนะคะวันนี้นัดกันแต่งดำค่ะต้านนโยบาย P4P นี่แหละนะคะแล้วก็มีการฉีกรูปคุณหมอประดิษฐ์แล้วก็ตะโกนไล่คุณหมอประดิษฐ์ให้ออกไปด้วยนะคะวันนี้มีการประกาศจุดยืนผ่าความจริงอันนี้ไม่ใช่ผ่าความจริงในที่ปัดนะคะเป็นการผ่าความจริงของชมรมแพทย์ชนบทเขาค่ะผ่าความจริงวันนี้30บาทรักษาทุกโรคทักษิณสร้างประดิษฐ์ทำลายร่วมขับไล่ประดิษฐ์นะคะก็วันนี้ทางด้านของตัวแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขค่ะ738แห่งทั่วประเทศประมาณ500คนก็แต่งดำมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็บอกเล่าถึงที่มาที่ไปในการมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้พร้อมกับขอให้ทุกคนร่วมกันลงชื่อถอดถอนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทุกคนยังได้ตะโกนไล่คุณหมอประดิษฐ์ออกไปแล้วก็ฉีกกระดาษที่มีภาพของคุณหมอประดิษฐ์แล้วก็กระดาษที่มีข้อความ P4P ด้วยมาแล้วครับเห็นไหมเราใจกว้างคุณหนิงอ่านหน่อยครับสงสารนายกปูสวยอย่างนี้ยังจะว่าอยู่ได้จากคุณแดนไม่สวยยืนยันไม่สวยอาจารย์กบเราต้องฟังความเห็นต่างไม่รู้ว่าสวยเราก็ว่าสวยผมว่าไม่สวยเดี๋ยววันหลังเขาจะส่งเข้ามาเหรอไม่สวยอ่ะผมยืนยันไม่เป็นไรนะตาเป็นซาลาเปาช้างเหยียบนี่ไม่อันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยก็ความเห็นผมอ่ะไม่สวยผมไม่เอามาทำพาร์ทเราก็ทะเลาะกับเขาหรอกเขาโง่เนี่ยผมไม่เอาโง่ไม่เอาลูกผมโง่ด้วยขอบคุณนะครับส่งเข้ามาอีกคุณแดงนครปฐมยังอยากฟังอยู่จะได้รู้ขอบคุณนะฮะที่ชมว่าสวยผมก็ได้รู้ว่าสวยของคนที่เขาไม่เข้าข้างรัฐบาลเนี่ยสวยแล้วหน้าตาเป็นงี้แต่ผมบอกเลยลูกสาวผมไม่อยากหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่จะได้รู้ว่าเขาเลือกเพราะว่าสวยเขาเลือกก็ไม่สวยอ่ะก็อาจารย์กบก็ไม่ยืนยันไม่สวยอ่ะข่าวเศร้าถ้านายกยิ่งรักเป็นอะไรไปนายกรัฐมนตรีสำรองชื่อเฉลิมอยู่บำรุงนี่อาจจะเป็นแผนให้รู้สึกว่าไม่อยากให้ยิ่งรักเป็นอะไรก็ได้นะข่าวเศร้านี่นายภักดีหานหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยออกมาแถลงผลการประชุมครม.ว่าครม.เห็นชอบในคำสั่งสำนักนายกว่าถ้ากรณีนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนได้นายกรัฐมนตรีรักษาการอันดับหนึ่งชื่อเฉลิมอยู่บำรุงอันนี้เศร้าแล้วนะอันดับสองสลดข่าวสลดสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลพอสองคนนี้ก็พอแล้วขออย่ามี3 4 5 6อีกเลยผมกลัวก็เอาสิ3 4 5 6ก็บอกไปเลย3คุณกิตติรัตน์นรนองไว้ลาย4คุณปลอดประสบสวัสดีอีสานก็แรงอย่างนี้อยู่แล้วไม่เห็นจะตายนี่5คุณพงเทพเทพกาญจนาแล้วก็6คุณยุคมยุคนลิ้มแหลมทองนะคะก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมเนี่ยยังเหนียวแน่นถึงแม้ว่าจะขัดคำสั่งนายกไม่ยอมลงพื้นที่แต่สุดท้ายถ้านายกไม่อยู่คุณเฉลิมก็มาเป็นอันดับ1ของผมถือว่าตอนนี้ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่แล้วเพราะนายกไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อยู่แล้วอะทุกวันปฏิบัติได้เหรอตอนนี้ไม่แน่นะอาจารย์กบเดี๋ยวข่าวนี้ออกไป
อาจจะมีข้อความเข้ามาก็ได้ชีวิตดีขึ้นเพราะจะได้เฉลิมเป็นนายกสำรองเออก็ตอนนี้มีนายกก็ไม่ปฏิบัติราชการอยู่แล้วตอบได้แค่ว่าเปลี่ยนคำถามเธอค่ะเรื่องอื่นเธอค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเฉลิมอยู่บำรุงแล้วกันอ่ะเรายังมีข่าวอีกเยอะเลยนะใช่กลับมาช่วงสุดท้ายไหมทันไหมได้ทันนะพักสักครู่แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารับประทานข้าวก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่3 +1ครับ